กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาคนเดิมครับคลิปนี้เรามาดูเกมจริงๆมันเปิดมาสักพักแล้วนะชื่อเกมนะครับ Age of Dragon นะครับและมีคำว่า War อยู่ด้วยนะฮะชื่อไทยที่เขาเขียนกำกับไว้ก็คือสัมผัสศึกก๊กมันหยดจะมันขนาดไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวเข้าไปดูเลยก็แล้วกันนะคือผมเคยเล่นเกมนี้นั่นแหละตั้งแต่เกมมันมาเปิดแล้วนะครับก็แล้วก็รู้สึกจะเล่นในโปรแกรมช่วยเล่นไม่ได้ในช่วงนั้นนะครับก็ตอนนี้เล่นได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นว่ามันยังคงติดอันดับเกมมือถือหมวดมาใหม่ฟรีอยู่นะทางนี้มันเปิดมาหลายทีแล้วนะก็เลยตัดสินใจนำมารีวิวในวันนี้นะฮะเริ่มเลยแล้วกันนะครับนี่เราก็จะพบกับหน้าจอที่แบบว่าโอ้สวยงามนะสวยงามนะฮะล็อกอินกันเลยนะครับแล้วล็อกอินด้วยอะไรอ่ะผมจำไม่ได้นะว่านี่อาจจะกลายเป็นการเล่นสดไปเลยนะครับมีล็อกอินของ V-Star Game นะฮะ V-Star Game นะฮะก็จะมีล็อกอินกับเข้าเกมด่วนหรือจะล็อกอินด้วย Facebook ก็ทำได้ผมขอเข้าเกมด่วนนะครับแล้วกันนะครับมีประกาศไม่อ่านครับเข้าเกมไปก่อนเลยมีเซิร์ฟเวอร์20เซิร์ฟแล้วโอ้โหสมัยผมเล่นเซิร์ฟ1เลยไม่เป็นไรครับเซิร์ฟ20แล้วกันตั้งโต๊ะนะฮะเอาล่ะมาถึงก็ให้เลือกครับจะมีอาชีพอะไรกันบ้างเอ่ยอันแรกนะจอมบุญนะครับนี่เท่ไหมล่ะเท่เลยนะฮะแล้วก็จอมเวทผมต้องเล่นจอมเวทถูกไหมเออแล้วก็มีนักธนูโอ้นักธนูก็น่าเล่นแล้วก็จอมบูอ่ะจอมบูอ๋อนี่จอมบุญกับจอมบูนะมีบอกอยู่แล้วชัดเจนนะครับว่าอาวุธนี่คือเป็นดาบเทพนะฮะลบประชิดนะฮะประทุระเบิดแสดงว่าคือเข้าไปอัดกันรุนแรงเลยอะไรอย่างนั้นนะแล้วก็มีสกิลนะครับร่างราชันกับมหาสบั้นนะฮะเราต้องเล่นนักเวทถูกไหมเออไม่มีพระก็เล่นนักเวทแล้วก็เลือกก๊กนะครับเว่ยสูอู่อันนี้คือผมไม่มั่นใจนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับสามก๊กอะไรขนาดนั้นเลยไม่มั่นใจว่าอุยก๊กงอก๊กโจกก๊กเนี่ยมันคืออันไหนนะฮะเว่ยสูอู่นะฮะแล้วก็ใครที่มีความรู้ตรงนี้ก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปนิดนึงก็แล้วกันน่าจะเลียงมั้งนะโจกก๊กอุยก๊กงอก๊กอะไรอย่างงี้ป่ะเออไม่รู้นะฮะไม่รู้ก็บอกไม่รู้ตรงๆฮะเขาไปเล่นก่อนสร้างตัวละครได้ทั้ง4ตัวแน่ไม่พอใจก็สามารถเปลี่ยนอาชีพได้อันนี้เราลองเข้ามาเล่นดูก่อนนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเอ่ยผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้เล่นนานแล้วเกมรีวิวไว้ตั้ง 5-600 เกมนะเกมมือถือเนี่ยจำได้ไม่หมดหรอกเคอร์เซอร์การเดินอยู่ฝั่งซ้ายนะฮะก็คงจะเหมือนกับเกมทั่วไปนั่นแหละนะครับดีมากนะฮะแล้วก็ฝั่งขวาเป็นการโจมตีนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะต้องเซตคีย์บอร์ดนะครับมีสกงสกิลไหมใช่ละเดี๋ยวสต็อปนิดนึงสต็อปไม่ได้นะผมจะเซตคีย์บอร์ดไงเดี๋ยวเซตเลยแล้วกันนี่แล้วกันครับ D-pad ต้องลองดูนะฮะว่า D-pad ใช้ได้ไหมนะครับเพราะว่าบางเกมเนี่ย D-pad ใช้กับไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะฮะพอแล้วผมก็สกิลก็เดี๋ยว1 2 3 4ไปก็แล้วกันนะฮะไม่ได้เซตมาก่อนเลยเซตกันสดๆนะฮะโจมตีก็กดเองก็ได้อ่ะโอเคเสร็จสิ้นไปใช้ได้นะฮะใช้ D-pad ได้แต่ว่ารู้สึกหน่วงนิดนึงผมอาจจะวางไม่ตรงไงมันก็เลยไม่ได้เดินไปในทิศทางที่ผมต้องการ 100% นะฮะช่างมันแล้วกันเอาไปว่าใช้ได้โอ้มีลิโป้มาช่วยครับคลิกนี่เพื่อนนะฮะเพื่อนลุยครับใช้ลิโป้มาถึงโหดหน่อยสกิลไหนสกิลไหนดิแหมปล่อยมาใส่ข่าวไปนะฮะท้ายที่2อะไรเนี่ยโอ้โหมาถึงแล้วใช้ลิโป้นะฮะเจ๋งไปเร็วอ้าวติดอะไรอ่ะอ๋อไม่ใช่ติดผมวางคีย์บอร์ดไม่ตรงฮะเศร้าใจจังอ้าวแล้วไงล่ะบอสสกิลไปดิสกิลไปจริงๆเรากดโจมตีมันจะหันหน้าหาบอสหรือว่าศัตรูอยู่แล้วนะชิวๆโอ้โหนิโป้นะฮะเก่งนะฮะตามคำร่ำเรือจริงๆเดี๋ยวว่าผมเปลี่ยนดีกว่าผมเปลี่ยนเป็นโจมตีโดยใช้คีย์บอร์ดดีกว่าแล้วเดินเอาใช้เมาส์เอาดีกว่ามันจะได้สมูทนะครับเข้ามาถึงนะฮะเลเวลอัพเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นเมืองของเรานะฮะยังเข้าไปทำอะไรไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวเราจะเล่นจนกว่ามันจะปล่อยให้เราทำอะไรแล้วกันแล้วก็ลองมาดูกันเล็กๆน้อยๆครับเกมนี้มีอะไรบ้างอันแรกนะฮะติดตั้งสกิลนะฮะมันชี้แนะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเควสนะครับคาถาวายโยอ่ะไปติดตั้งเลยนะครับมีเมนูขุนพลอยู่ตรงนี้แล้วก็มีโอ้โหเดี๋ยวจะมีตัวละครให้เราใช้อีกข้างล่างเยอะแยะมากมายนะครับนี่เป็นตัวละครหลักของเรานะเข้ามาปุ๊บก็จะมีอาวุธนะฮะแล้วก็มีอะไรด้วยเนี่ยนางสนมใช่ไหมแล้วก็มีพวกอุปกรณ์เพิ่มด้วยนะฮะเลื่อนคงเลื่อนขั้นอัพดงอัพดาวได้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ทีบิวนี่คงจะเป็นเรื่องของการดูรายละเอียดตัวละครนะฮะแล้วก็มีสกิลสืบทอดนะฮะวาสนานะครับ
ก็ระบบจะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะนี่ติดตั้งสกิลนะฮะอัปเกรดกับที่นี้ได้เลยนะฮะวาสนาเนี่ยผมเดาไม่ผิดคือน่าจะแบบลงคู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยใส่ของตามที่มันกำหนดอะไรเงี้ยนะเออเราเจอระบบนี้ครั้งแรกในรู้สึกจะเป็นกังฟูเฮาเอาล่ะเขาบอกล็อกอินเชิญมันนะฮะจะได้รับนี่เลยใช่ป่ะไปอะไรไม่รู้นะก็เอาเป็นว่าถ้าใครดูแล้วเฮ้ยโอเคเล่นแล้วชอบนะฮะก็ล็อกอินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะจะได้รางวัลสูงสุดนะอย่างพรุ่งนี้ถ้าผมล็อกอินอีก5ชั่วโมงเนี่ยผมได้รอบปีมาเลยนะครับเรียกว่าเจ๋งจริงๆนะเจ๋งจริงๆเวลาทำเควสนึกอะไรไม่ออกกดตรงนี้ครับนี่เขาจะมีแนะนำครับว่าให้เราทำเควสที่ไหนอะไรยังไงไปนะฮะศึกนะฮะอันนี้เป็นการต่อสู้นะค่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้สวนดอกท้อใช่ไหมเนี่ยการลุยดันเจี้ยนก็ยังคล้ายๆเกมอื่นอยู่นะฮะก็จะมีเรื่องของระบบดาวเข้ามาเกี่ยวข้องกวาดลงกวาดล้างอะไรนะครับไปลุยเลยนะฮะตัวละครตัวที่2จะเปิดตอนเลเวล4และตัวละครตัวที่3เปิดเลเวล16วันนั้นก็เล่นคิดว่าวันเดียวน่าจะได้นะน่าจะได้เอาละเดี๋ยวผมต้องมีออโต้ด้วยนะไม่รู้เลเวลเท่าไหร่ต้องเลเวล5นะฮะเดี๋ยวผมปรับคีย์บอร์ดก่อนกดแก้ไขเอานี่ออกไปครับเดี๋ยวผมเดินเองนี่โจมตีสเปซบาร์ไปเลย สเปซบาร์ไปเลยนะฮะโอเคเสร็จสิ้นไปลุยพร้อมลุยกันมานานแล้วเย่ มาถึงแค่สกิลเลยครับโอ้โหฟ้าผ่าเสียงคีย์บอร์ดผมอาจจะไอ้นี่นิดนึงนะเป็นแมคคานิคอลคีย์บอร์ดนะนี่อวดนิดนึงได้รับมาจากแพนทากอนนะฮะวันนั้นไปทำรายการที่การแข่งเกมไลออฟไซน์นะแล้วเขาก็แจกมาให้เรานะฮะก็เขาขอบคุณครับอันนี้อะไรเนี่ยการป้องกันบอสถูกทำลายด้วยคิวทีอ๋ออันนี้คือเป็นเรียกว่าสกิลอันติก็แล้วกันนะสกิลอันติผมกดเองก็ได้นี่สกิลอันติของนักเวทจะเป็นอุกาบาตถล่มนะฮะเขาเรียก QW อันนี้ๆกดอีกทีนึงตึ้งเรียบร้อยนะครับแรงเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปคือครั้งแรกครั้งที่2ที่มันตกมาอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไงพอเข้าสุดท้ายนี่คือแบบโหเลื่อนหายไปเลยนะครับนี่ก็ได้เปิดหีบด้วยนะฮะถ้าได้3ดาวจะเปิดไพ่ได้2ใบนะครับไม่มีการเปิดใหม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะอยู่ที่ดวงลูกเดียวนะครับอันนี้เลเวล3แล้วนะครับสังเกตนะเวลาเวลอัพมันจะมีบอกเลยนะว่าจะเปิดอะไรบ้างแล้วตอนนี้เราต้องเวล6ถึงจะปลดล็อกเรื่องของการอัพอาวุธอะไรแบบนี้นะฮะไปติดตั้งอาวุธกันที่ขุนพลนะฮะเลือกช็อตตี้เหมือนเดิมนะฮะใส่อาวุธครบแล้วสามารถที่จะเลื่อนขั้นได้นะครับก็จะทำให้ตัวละครเนี่ยเปลี่ยนกรอบไปนะฮะระบบนี้เราเคยเจอมาแล้วครับในหลายๆเกมเนาะนี่ภูกาครับภูกาอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นทางผ่านเฉยๆครับรู้สึกจะสู้ได้ครั้งเดียวไม่เป็นไรฮะเราบูมีอะไรให้บูหมดเขาบอกว่าลบออโต้ทำให้ศึกสบายขึ้นทราบแล้วครับแต่ต้องเลเวล5ใช่ไหมไปเลยสกิลเปล่ายังไม่ทันสกิลเลยโอ้มีกวนอูมาช่วยครับไม่ต้องทำอะไรแล้วเปลี่ยนกวนอูมาใส่สกิลโอ้โหโหดจริงๆเอาหน่อยยิงกดค้างไว้ก็ได้ในหมาโจมตีเนี่ยเปิดค้างไว้ก็ได้นะโจมตีอ่ะไม่ต้องกดรัวนะนี่คือความสะดวกสบายของเกมนี้ไปตัวละครเราเดินตามไม่ทันนะเอาหน่อยเพื่อสกิลอะไรสกิลดูนะฮะจะลองดูไงว่าสกิลโอ้โหนี่ควงแล้วเดินได้ด้วยนะเหมือนท่าของเจ๊กนอตเลยนะฮะใน .a นะฮะเล็กโดตาก็ได้บางคนอ่านเจ๊กนายนะฮะก็แล้วแต่คือสำเนียงอ่ะไม่เป็นปัญหาสำหรับพวกเราอยู่แล้วนะฮะก็เป็นปัญหาตรงที่ว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะเอาหน่อยธรรมดาก็ตายแล้วเตียวหุยเอาเตียวหุยทำไมต้องมาสู้พี่น้องกันเองล่ะไม่รู้นะครับอันนี้เป็นสวนดอกทอแล้วนี่เดี๋ยวเราปีมาคงทำพิธีสาบานกันเนาะสาบานเป็นพี่เป็นน้องตามสามก๊กนะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคเลเวล4แล้วนะจัดการที่พักนะครับที่พักอยู่ตรงนี้นะที่พักหลงเมินใช่ไหมหลงเมินใช่ไหมไม่รู้อ่านไม่รู้ก็เป็นลักษณะของการเปิดกระจปองนั่นแหละนะครับก็จะมีแบบใช้เงินในเกมแบบใช้เงินทองนะครับที่เป็นเงินแคชนั่นเองนะฮะได้ใครมาเนี่ยกวนเป๋งนะฮะรู้สึกว่าจะเหมือนกันทุกคนนะฮะได้กวนเป๋งมาเหมือนกันนะฮะไปสู้กับหุ่นบูชายันต่อเลยครับรอบนี้เราจะเอากวนเป๋งมาด้วยเพราะเราเลเวล4แล้วไงวันนั้นอย่าลืมพัฒนาตัวละครตัวเองแล้วก็พัฒนาขุนพลใช้คำนี้แล้วกันนะฮะใช้คำว่าขุนพลแล้วกันติดมาจาก TS เนาะ T Kingdom Story นะฮะเกมนั้นไม่นับปิดเลยนะสนุกมากๆบวกบวกบวกเออ
นี่ไม่ต้องวิ่งเก็บของกันนะเดี๋ยวมันสักพักมันจะไหลเข้าตัวเองมาสกิลไปพายุทางเว้นจริงยืนไกลๆตีก็ได้นะไม่ต้องเข้าไปบวกอะไรเอ้ยอะไรอ่ะโอ้โหตกใจหมดเลยแมงป่องนะวิ่งอย่างเร็วมาหน่อยมาหน่อยพ้นแล้วศัตรูพ้นศัตรูใครเนี่ยเล่าปีอ้อสู้กับเล่าปีทำไมไม่สู้ได้ไหมเนี่ยเอามืนมืนติดตะตันแล้วหนีก่อนบวกบวกบวกควรเป่งทู่เขาอ้าวสกิลอันติมาอุกาบาตเมเทโอสตอมอะไรก็ว่าไปชื่อท่าคิดไม่ออกเล่าปีเรียบร้อยครับก็ต้องแพ้ฮีโร่อย่างเราเย่ yeah. แต่พรุ่งนี้เราก็ได้ชิ้นเล่าปีมาใช้แล้วนี่ฮะโอเคครับกวนเป๋งไปเวล3แล้วนะฮะเปิดไพ่เปิดไพ่โชว์นี่ได้ของได้เขิงอะไรมาเต็มเลยก็เพลินดีนะเพลินดีเวล5แล้วครับเปิดฟังก์ชันใหม่สกิลครับรู้สึกตรงนี้เราจะทำนู่นทำนี่เองได้แล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ก็จะมีเควสให้เราเริ่มทำแล้วแล้วก็เกมนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้สร้างไอดีไว้เนี่ยเขาจะค่อยๆเหมือนกับทำนู่นทำนี่ทีเขาจะแจ้งมาว่าเฮ้ยควรจะล็อกอินกับอีเมลไว้หรือว่าสร้างรหัสอะไรไว้นะมันจะดีกว่านะครับแต่ผมไม่สร้างนะครับต่อมาขุนพลนะเขาบอกให้ไปอัพสกิลแล้วก็อัพสกิลให้เขาหน่อยนี่ฮะคาถาฟ้าผ่านะครับได้ก็ช่วยสาวงามไปยังไม่จบช่วงการสอนนะผมนึกว่าจบแล้วนะยังไม่จบนะยังมีต่อครับก็ตามภารกิจของเราครับเราจะเล่นไปจนกว่ามันจะปล่อยให้เราทำอะไรเองนะครับแล้วเราก็จะไปดูกันว่าเฮ้ยมันมีอะไรอีกบ้างนะมาการต่อสู้ครั้งนี้นะฮะสามารถใช้ออโต้ได้แล้วแล้วก็ศัตรูจะวิ่งมาจากทุกสารทิศนะฮะให้เราต่อสู้นะฮะโอ้ชิวๆปล่อยเมาส์ปล่อยเมาส์ได้เลยเราชนะแล้วนี่ก็ไม่ให้เราออโต้ได้แล้วนี่ออโต้เกมนี้ใช้สกิลให้ด้วยนะครับมาแล้วครับบอสนะครับพลศัตรูนะฮะปอฉายนะมาจัดไปโอ้โหสกิลนั้นอนาเขตบัดเดิมเพิ่มเลยเฮ้ยอัดอุกาบาตเลยดิเนี่ยแหละครับปอฉายบอสชอบเป็นอย่างนี้ยังไม่ได้กดอันตีเลย เรียบร้อยถ้าสำเร็จได้3ดาวกันอย่างสบายใจเฉิบนะครับช่วงแรกของเกมก็จะเป็นอย่างนี้มาแล้วเลเวล6แล้วเปิดฟังก์ชันใหม่นะตีบวกนะฮะมาอัพอุปกรณ์กันที่ขุนพลนะครับที่ขุนพลก็อ๋อมีอ่ะมันให้กดย้อนกลับทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไหนบอกว่าตีบวกอาวุธไงเดี๋ยวให้มันชี้แนะยังไม่นั่นทำอะไรเลยเดี๋ยวนะอัพอุปกรณ์ทำไมผ่านได้ไงอ่ะผมยังไม่รู้เรื่องเลยอ้าวมาถึงรองเท้าของลิเตียนนะฮะเข้ามาดูก่อนใส่อุปกรณ์นะฮะอะไรตีบวกคืออะไรอ่ะอันนี้ถ้ายังไม่มีนะฮะสามารถไปดูแหล่งดรอปได้นะฮะก็คือไปลบกับลิเตียนนะเดี๋ยวนะผมยังงงอยู่แล้วสรุปตีบวกคืออะไรอ่ะปล่อยให้มันเป็นปริศนาต่อไป ก็คือผมหาไม่เจอไงพยายามจะหรือว่าจริงมันอาจจะมีเขียนบอกแต่ผมไม่ได้อ่านไงนะก็ว่ากันไปนะแต่ตอนนี้เราผ่านเควสแล้วครับไม่รู้อะไรทั้งสิ้นนะออโต้แล้วนี่ลืมลบออโต้วันหนึ่งได้99ครั้งเอาไม่ใช่ไหมไอ้99นี่คือคนแชทกันครับมี99คนนะฮะตอนนี้เราก็ออโต้ได้แล้วนะฮะโอ้โหปล่อยเมาส์แล้วก็ไปทำภารกิจส่วนตัวจะกินคงกินข้าวจะเข้าห้องห้องน้ำแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะทำได้นะฮะออโต้ได้แล้วแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมีหน้าที่ในการทำเพลย์ไปเรื่อยใช่ไหมครับก็อย่าลืมมาอัปเกรดตัวละครด้วยนะหาของอุปกรณ์ให้ใส่เพื่ออัปขั้นนะครับแล้วก็จริงๆมันยังมีระบบสร้างเมืองด้วยนะผมเห็นอยู่นะฮะก็สร้างแล้วแบบว่าจะได้เหมือนกับเป็น passive income จะมีแบบรับเงินได้รับอะไรได้อะไรเงี้ยผมเห็นอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเพิ่มเติมตอนนี้เราสู้กับลิเตียนครับก็ต้องชิวๆอยู่แล้วล่ะ กวนเป๋งเจ๋งมากผ่านแล้วเลเวล5ไปสิแล้วเราเลเวล7อย่างโอ้ดูได้หินเลยเนี่ยแหมหินอะไรไม่รู้ครับดูแล้วแบบว่ามีมูลค่านะฮะกรอบสีม่วงด้วยเลเวล7แล้วใช่ไหมเออ7แล้วนะเปิดฟังก์ชันใหม่เลื่อนขั้นนะฮะเลื่อนขั้นขุนพลมาก็ใส่ของให้ครบนะครับสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับกรอบก็จะเปลี่ยนไปนะฮะจากสีขาวเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็ความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าทำไมนักเวทมันเพิ่มแค่เลือดวะอัพเสร็จแล้วนะเนี่ยแหละครับคือการอัพขั้นครับ
แล้วก็มันให้พาไปต่อสู้อีกแหละคือจริงๆอ่ะการอัพขั้นเนี่ยเดี๋ยวนะผมเข้าไปใหม่อีกทีคือของเราไม่ได้หายไปนะฮะคือของเราเนี่ยเดี๋ยวจะมีแบบเลื่อนขั้นด้วยคือตีบวกอ่ะให้มันเปลี่ยนกรอบนะครับอันนี้ก็คืออัพกงอัพเกรดน่ะหลอมเหลิมอะไรฝังเนี่ยเกี่ยวกับอุปกรณ์เนี่ยทำได้เยอะมากนะคือไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะแบบติดเกมอื่นมาไงอาจจะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปฝังรูนดีกว่าเอาไปตีบวกดีกว่าแบบเห็นเป็นของกลางๆไม่อยากตีอะไรเงี้ยแต่เกมนี้ไม่เป็นไรครับคือมันเลื่อนขั้นได้นะฮะก็ลองมาดูรายละเอียดนะฮะเนี่ยมันสามารถที่จะทำอะไรได้เยอะมากนะฮะเกี่ยวกับอาวุธอะไรนะครับทำได้เยอะมากจริงๆลองดูสิเห็นไหมเลเวล24ถึงจะเปิดฝังนี่เลเวล32สืบทอดนี่เลเวล20นะฮะกว่าจะเปิดนะครับแต่เราก็เห็นนะว่ามันทำนู่นทำนี่ได้เยอะมากนะฮะเอากวนเป๋งมีแดงๆเกิดขึ้นคืออะไรอ่ะใส่ของได้นะใส่ไปเลยไอ้ที่ยังใส่ไม่ได้นี่ลองคลิกดูครับต้องเลเวล6ถึงใส่ได้นะครับกวนเป๋งก็เช่นเดียวกันครับก็คือเหมือนกับตัวละครเรานั่นแหละเราสามารถทำได้เหมือนกันนะครับคิดซะว่าเหมือนกันเลยอ่ะอัพสกุลสกิลก็อัพได้ครับแต่ว่าเกมนี้อัพสกิลจะมีแต้มสกิลด้วยนะคือต้องรอเวลานะฮะต้องรอเวลาตามที่กำหนดนะฮะถึงจะได้แต้มสกิลกลับมาเพื่ออัพได้นะครับก็เดี๋ยวผมขอเล่นไว้เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองดูอย่างอื่นกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ข้างล่างก่อนนะฮะข้างบนเห็นว่ามันเป็นพวกเกี่ยวกับพวกเติมเงินเนาะเดี๋ยวเราไล่ข้างล่างก่อนสึกก๊กมีกิววอลด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีก๊กเลยนะครับมีสึกก๊กด้วยนะฮะแล้วก็คือเรื่องของก๊กเนี่ยสามารถที่จะแบบสร้างของพวกนี้ได้ด้วยนะเนี่ยเหมืองแร่ไม่ใช่เหมืองแร่โรงเตียมเนี่ยจะแบบว่าทำให้เราเนี่ยได้เงินมาและได้บ้านมาด้วย 5% ไอ้บ้านนี้ก็ไม่รู้คืออะไรแล้วก็มีแบบทุ่งสัตว์เลี้ยงด้วยโกดังเสบียงด้วยเหมืองแร่ด้วยคือไอ้พวกเนี้ยเราสามารถสร้างได้ไงแต่พอมาในกิวอ่ะเราสามารถที่จะแบบเหมือนกับเพิ่มความสามารถให้มันได้แพสซีฟนะเงินที่ได้จากไอ้โรงเตียมอะไรเงี้ยมันจะเยอะขึ้นนะฮะสร้างที่ไหนเดี๋ยวพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยครับด้านขวาเนี่ยฮะมันจะมีแบบเนี่ยเห็นไหมร้านโรงเตี้ยมเห็นไหมเหมืองแร่เนี่ยออกศึกโกดังโรงไม้ทุ่งเลี้ยงอะไรหรือพวกนี้คือจะเป็นพวกที่สร้างก่อสร้างเนี่ยเพื่อให้ได้ passive income เข้ามานะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอยู่ฝั่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวเล่นไปตามภาคเดี๋ยวมันก็เปิดนะแต่ละอันก็ทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะฮะคือระบบเยอะจริงนะเยอะจริงนะเมืองหลังก็มีนะต้องมาอัพเมืองหลังนะเพื่อที่จะแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะพอเราเล่นผ่านทางไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาอัพไอตัวจวนเจ้านครได้มันทำให้ตัวละครเราเนี่ยมีความสามารถเก่งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีได้รับนางสนมด้วยนะฮะนางสนมก็เอาไว้ติดกับตัวละครนั่นแหละนะเรียกว่าเยอะจริงๆนะฮะนี่เรายังไม่พ้นจากศึกก๊กเลยนะนี่นะศึกก๊กครับเหมือนกับว่ายังไม่มีการต่อสู้กันเกิดขึ้นในเซิร์ฟนี้ว่าเซิร์ฟนี้เพิ่งเปิดวันแรกหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็มีประจำวันนะประจำวันนะฮะต้องเลเวล10ขึ้นไปนะมันก็จะมีภารกิจให้ทำนะซึ่งเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าเป็นแผนที่รวมทั้ง3ก๊กอ่ะแล้วมันจะมีเควสให้เราแบบเดินไปหา NPC อ่ะเราก็จะเดินผ่านศัตรูไปถ้าศัตรูมันไม่หวดเรานะอะไรอย่างเงี้ยไปส่งเควสให้กับให้กับ NPC ที่อยู่ในฉากต่อสู้แล้วก็สามารถบู๊กันได้เลยตรงนั้นนะฮะรู้สึกยังไม่มีเวลาด้วยนะคืออยากบูเข้าไปบูได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมีเควสให้เข้าไปฆ่าคนหรือโดนฆ่าในนั้นด้วยเรียกได้ว่าเหมาะสำหรับการกิววอลโดยแท้นะฮะเข้าไปตีกันได้เลยแต่ผมจำไม่ได้ไงว่าเลเวลอะไรก็น่าจะ10แหละเพราะว่าเลเวล10เนี่ยมันมีเควสให้ไปส่งข้างในนี้นะครับด้านขวาล่างนี่ก็เป็นทุ่งสัตว์เลี้ยงนะฮะก็ไอโซนขวามือเนี่ยแหละนะแต่ว่าเรายังไม่เปิดนะฮะคำสั่งราชันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเควสพวกเป็นเควสพิเศษนะฮะเป็นเควสพิเศษนะครับก็จะสามารถที่จะเข้าได้ตามเลเวลที่กำหนดเลยนะฮะ21ขึ้นไปนะฮะแล้วก็มีร้านค้าครับขายของนะฮะก็มีเยอะเลยขายขุนพลก็มีนะฮะไม่ต้องไปสุ่มหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องสุ่มดีนะฮะแล้วก็มีร้านค้า VP นะคือมีของขายค่อนข้างเยอะนะฮะมีทองเยอะๆเนี่ยก็ลองมาดูนะครับช้อปปิ้งได้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นศึกนะศึกก็คือเนี่ยแหละที่เราไปต่อสู้ตามดันเจียนใช่มั้ยเมื่อดาวถึงแล้วก็รับของได้นะแล้วก็มีระดับความยากด้วยนะครับแล้วก็มีหลายแผนที่นะเรียกได้ว่าครบเครื่องครับเกมนี้เสร็จแล้วมีอะไรอีกด้านล่างหมดแล้วเนาะมาดูนี่บ้างเห็นมันแอบอยู่ยังมีซ่อนอยู่อีกเอ้ยมันเยอะจริงๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นตัวละครใช่ไหมกดเข้ามาดูอ๋อโอเคก็คือมันเมนูเดียวกันนะเข้าใจว่าหนึ่งเมนูสามารถที่จะเข้าได้จากหลายทางนะครับอันนี้ก็กระเป๋ากระเป๋านะฮะถ้าเผื่อมีหีบอะไรลองมาเปิดดูนะฮะแล้วก็มีเศษนะครับเศษอันนี้ก็คือพวกอาวุธที่มันดีๆหรือของที่มันดีๆเนี่ยมันจะไม่ได้มาเป็นชิ้นไงมันจะได้เป็นเศษมาก่อน
แล้วก็มารวมกันแล้วกลายเป็นของนะครับแต่บางทีอาจจะโชคดีได้เป็นของเลยก็มีนะใช่ป่ะเออต้องใช้ดีเออชิมเมนนะความสำเร็จก็มีนะฮะอย่าลืมมารับรางวัลนะครับนี่นะแล้วก็มีหญิงงามนะฮะอันนี้เลเวล20เปิดครับผมเข้าใจว่าก็เป็นน่าจะเป็นแบบสาวรับใช้นั่นแหละมั้งเออก็จะมีสาวๆสวยๆนะครับแล้วก็แต่งตัวว่าแบมๆด้วยนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นประลองนะฮะเวล38นะฮะเข้าไปประลองกันได้นะครับแบบโมบ้าอะไรเนี่ยโมบ้าเอชออฟดราก้อนนะฮะยังประลองกันได้ด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ตีก๊กนะยังประลองกันได้นะครับโอ้ระบบเยอะจริงๆเนี่ยเยอะมากอ่ะเออเอาล่ะมีอะไรอีกตรงนี้ก็หมดแล้วเนาะนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้บ้างนะฮะรูปของตัวละครก็กดได้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับรายละเอียดของ ID ของเรานะครับเปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยนะตั้งค่าได้นะฮะ Facebook เชิญชวนเพื่อนอะไรเงี้ยได้นะฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นเควสหลังเนาะอันนี้เป็นจดหมายนะครับโอ้โหได้ของรับรับที่เกียรับเลยค่อยมารับต่อมาอันดับนะฮะเลเวล26ถึงจะเปิดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องแชทส่วนในพวกนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเติมเงินละเติมเงินจะได้อะไรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะมีระบบ VIP ด้วยนะครับรางวัลเติมเงินครั้งแรกเอาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ล็อกอินต่อเนื่อง7วันสวัสดิการอันนี้ก็จะเป็นแบบคือเซิร์ฟเพิ่งเปิดอ่ะมันจะชอบมีไอ้พวกนี้ก็คือเป็นรางวัลถ้าเกิดเราล็อกอินทุกวันนะอะไรอย่างงี้เราก็จะได้ของถ้าเราเลเวลอัพถึงตามที่มันกำหนดนะจะได้ของลดราคาอะไรหน้าอะไรแบบเนี้ยก็คือจะเป็นของที่แจกหมดเลยถ้าทำตามภารกิจที่มันบอกแล้วก็จะมีพวกภารกิจ VIP ด้วยนะฮะพวกเติมตังค์อ่ะมีด้วยนะครับกิจกรรมช่วงนี้สะสมการเติมเงินนะก็คือเติมเยอะเนี่ยสังเกตว่ามีระบบเกี่ยวกับการเติมเงินเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเติมเงินแล้วมารับของสมนาคุณได้เยอะแยะเลยส่วนไอ้7วันนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนกับภารกิจครับถ้าเกิดมันจะมีแบบวัน7วันไงวันแรกเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างถ้าทำครบก็ได้ของเท่านั้นแหละก็ได้ของนะฮะคือมันเหมือนกับว่าเป็นไมล์สโตนนะคอยแนะนำว่าเฮ้ยถ้าเล่นเกมนี้ให้ตามที่มันบอกนะมันก็จะได้เก่งไวอะไรแบบเนี้ยนะแต่จริงผมเคยเล่นผมไปวันที่3แล้วอ่ะผมเพิ่งทำเฟสวันที่1ผ่านมันก็ยังได้อยู่นะมีรางวัลออนไลน์ด้วยนะฮะแหมไม่ได้รับจริงๆลองถ้าเกิดทำอะไรได้ลองส่องดูรางวัลออนไลน์ไว้นะฮะแล้วมีเติมเงินครั้งแรกนี่ได้เกียร์อุยนะฮะโอ้ตอนแรกผมเห็นนึกว่าจูโร่นะฮะใช่ป่ะชื่อรองของจูโร่นี่เกียร์อุยป่ะไม่รู้นะฮะแล้วก็มี Facebook ของเกมนะครับก็เนี่ยแหละเมนูคร่าวๆที่อยู่รอบๆนะครับแล้วมันมีเมนูข้างในอีกใช่ไหมมีเยอะแยะเลยเห็นไหมสงครามราชธานีที่พักหลงเมินอันนี้เป็นกาจาปองนะฮะมีฟรีด้วยเปิดก่อนแล้วก็จะมีเนี่ยทับนะฮะมีติงก้าวมังกรนะฮะแมวกวักอันนี้คือเปลี่ยนจากทองเป็นเงินนะฮะร้านประลองนะร้านล่าร้านเหล็กดัดนะฮะเอาไว้เกี่ยวกับพวกตีบงตีบวกของทั้งหลายแหล่ล้อมเหลิมอะไรพวกนี้นะฮะท้าพลโหดนะครับออกศึกนะไอ้พวกนี้คือเป็นการต่อสู้แบบพิเศษอะร้านลึกลับนะฮะมาตามช่วงเวลารีเซ็ตตามเวลาแล้วก็มีไอ้พวกนี้ก็คือจะเป็นโซนที่เราสร้างบ้านเองแหละสังเกตว่าถ้าจะให้รีวิวทั้งหมดน่าจะไม่ต่ำกว่า 4-5 ชั่วโมงกว่าผมจะเล่นถึงอะไรเงี้ยนะก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้นะฮะเป็นการรีวิวฉบับเบื้องต้นนะครับให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเฮ้ยเกม Age of Dragon เนี่ยมันมีอะไรบ้างฉบับคร่าวๆนะครับแล้วก็เล่นให้ดูตั้งแต่แรกเลยมาว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ท่านผู้ชมคงตัดสินใจได้แล้วว่าใช่แนวที่ท่านผู้ชมชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็โหลดไม่ได้เลยครับคือจุดเด่นที่เท่าที่ผมเห็นของเกมนี้นะคือมันเอาเกมหลายๆเกมมาผสมกันนะครับผมเจอเกมแนวอย่างเงี้ยมาเยอะแต่ว่าระบบของเกมนี้ถือว่าเยอะมากถ้าเทียบกับเกมที่ผมรู้จักนะก็คือถือว่าเยอะมากนะเยอะกว่าเกมอื่นๆโดยทั่วไปนะครับก็ไว้เท่านี้นะฮะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะฮะกับผมนายช็อตตี้บูจัวครับก็บ๊ายบายครับโชคดีครับ